แล้วเหรออ่ะโอเคท่านผู้ชมมาครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ย่ออยู่ผมเหมือนเดิมนะครับหยองเองในช่องคู่หยอง X 2กับคอนเทนต์ซื้อไปเรื่อยนะครับอีบุ๊กวันนี้นะไม่ได้เล่นนานเลยแหละเอาจริงๆอ่ะเกมเนี้ยนะครับเราจะเล่นยังไงดีวะค่อยๆเดินเบ็ดเพิ่มเหมือนเดิมหรือว่าข้ามเบ็ดหรือว่าสุ่มๆเล่นมั่วๆไปเลยแต่ยังไงเปิดเบ็ดหนึ่งก่อนแล้วกันเอาไปยังไงก็อย่างนั้นแหละให้โชคชะตานำพาคอนเทนต์นี้มันเสียเยอะกว่าได้นะท่านผู้ชมนะครับหมายถึงคลิปเสียมันเยอะกว่าคลิปได้นะแต่บางบันมันแตกมันก็แตกเยอะนะมันก็ดีอยู่นะอ๋อมาแล้วดิแต่หมุนเยอะคูณหนึ่งแต่ไม้แรกเบ็ดหนึ่งโอเคกลัวอย่างเดียวคือพอแม่งเบ็ดแพงๆแล้วแม่งไม่ค่อยมากันเอาดิเสกงี้ก็สวยเลยโอ้ไม่เข้าไม่ได้เล่นนานแล้วเนาะเกมนี้นะครับมาจัดซะหน่อยสวยคูณ6มาแล้วโอ้เจเจอีกรอบนึงเปลี่ยนเป็นวายขอคิวไปคิวคิวก็ได้อยู่นั่นเอายังเสกอีกเจอีกเอา ไหลดีว่ะท่านผู้ชมทรงไหลดีตัวคูณมีนะครับแต่ติดลบโอเคได้มีวายนะครับเชื่อม10ได้ครับดีมากครับเอ้าสแคตเตอร์เนี่ยไอ้เหี้ยจะบอกแล้วมึงมาดีหมุนแรกที่แบบว่าซื้อเบ็ดถูกๆไปเลยว่ะท่านผู้ชมแต่ถ้าโอ้โหเบ็ด1แตก 2,000 อย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้หรอวะไปถึงแตก 2,000 อย่างเงี้ยยากอยู่นะโอ้เจบวกนะครับบวก1เท่าอ่ะถ้าสมมติว่าเราซื้อ750เราก็จะได้ประมาณ 1,500 ท่านผู้ชมนะครับก็เอ้ามันดูเหมือนจะดีนะถึงกลัวไม้ที่2มันไม่มางั้นซื้อถูกๆก่อนแล้วกันนะมาไม้ที่2เราอีบุ๊กผมสุ่มเหมือนเดิมนะผมขอสุ่มไปก่อนแต่ถ้าผมเลือก3ตัวเนี่ยเขียวชมพูน้ำเงินเนี่ยผมจะเลือกสีชมพูนะเพราะมันอยู่กลางๆนะครับแต่ถ้าหวังรวยแบบโป้งเดียวเลยแบบว่าหมุนเดียวแบบเข้าเยอะคิดว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นนะเลือกไอ้สีน้ำเงินนะเน้นตัวคูณว่านั่นไงโอเคสวยสุ่มมาอย่างแจ่มเอาหมดดีเมื่อกี้เราได้ฟรีด้วยแหละมันก็เลยมา 1 เท่าตัวนะครับจากการซื้อเสกตัวอะไรไม่รู้
เอาวะเหลืออีก6หมุนนะลบอยู่20บาทแล้วตัวคูณมีแบบนี้นะครับเบ็ด2มันก็ได้ลุ้นอยู่เดี๋ยว5หมุนตอนนี้เหมือนไม่ขาดทุนละเหลืออีก2บาทเนี่ยมาแล้วเนี่ยเรียบร้อยเอาล่ะหลังจากนี้คือกำไรโอเคนะครับ2ไม้แรกดีทั้งคู่เลยนะไม้3มาเปล่า กลายเป็นว่าเราเล่นไล่เบียดเฉยเลยตอนนี้มาสูงเหมือนเดิมนะ2ไม้แรกดีเลยนะครับ5ไอ้เหี้ยอย่าตัวคูณน้อยก็แล้วกันโอ้โหดีนะคุณไม่เพิ่มเบ็ดเยอะกว่านี้ชิปหายแล้วท่านผู้ชมดอกนี้บอกเลยว่าเน้นได้อยู่มันก็เข้าอยู่ถ้ามันไหลแล้วนะรีบไหลไปลูกซิปหรือคิวเนี่ยลงมาคูณ4วะเรียบร้อยทรงนี้รอดยากก็ยังถือว่าลบน้อยนะกับหมุนที่เราได้มาอ๋อยังมองโลกในแง่ดีท่านผู้ชมมาเบ็ด4ไล่เบ็ดไปนี่แหละนะครับผมขอแค่แบบว่าพอเราใส่เบ็ดแพงๆแล้วมันมาเนี่ยแค่นั้นแหละผมพอใจเลยตอนนี้คือแบบเริ่มเห็นโครงละ โครงของซื้อไปเรื่อยอ่ะนึกออกปะไม้แรกๆดีหลังๆเสียประจำเลยทุกคลิปแต่คูณมีนะลุ้นอยู่นะครับสุ่มเหมือนเดิมแหละสุ่มอย่างเดียว ยอดนักสุ่มโอ้โหเป็นหนึ่งไม่ใช่คูณหนึ่งเป็นหนึ่งอะไรคูณหนึ่งเฉยอ้าวทีนี้ก็เหมือนได้คูณ5แล้วไม่ต่างกันเนี่ยแอะไม่เข้าซะงั้นเอาได้คีย์ป่ะสวย300ละสวยครับโอเคอย่างนี้แจมมาเจอกันหน่อยเอาว่าเริ่มได้ลุ้นอยู่เราเล่นมาจะ10นาทีแล้วทุนเรายังเหลืออยู่นะครับเพราะงั้น
มีได้เห็นเนี่ยเบ็ดแพงๆเบ็ด10เนี่ยได้เห็นแน่ๆผมว่าแต่มันเท่าทุนนี่ว่ะใช่ป่ะมันเท่าทุนนี่ว่ะกำไรตั้ง4บาทเอาเบ็ด6ก่อนก็กันนะครับอยากเล่นเบ็ด6อยู่เดี๋ยวหลังจากเบ็ดนี้แล้วผมจะเบ็ดแพงละนะครับจะใส่เบ็ดแพงละ10เซฟๆไอ้เหี้ยมาแล้วได้ลุ้นสุดๆสุดใหญ่สุดโตไม่เข้าตัวอย่างเดียวคือไม่เข้านี่แหละใช่อุ้ยวายได้เออีกสุดแถวเรียบร้อยแตกจบท่านผู้ชมโอ้มาแล้วจบเลยโอ้โหแล้วตัวแพงยังเหลือๆโอ้โหมาเลยว่ะบทจะมามาแล้วครับ6นำโชคเป็นยังไงล่ะมาวะล่ะซื้อไปเรื่อยเรามาแล้วว่ะซื้อไปเรื่อยเรามาแล้วว่ะ โอ้ดอกนี้สวยมากคือประเด็นคือคูณเยอะนะครับสุ่มได้คูณเยอะแล้วยังได้จังหวะเข้าสวยๆดอกแพงๆให้อีกโอ้โหคุ้มจัดเลยคุ้มจัดเลยเอาไป 5,000 ไปเอาไป 5,000 ไปเอาไป 5,000 ได้ไหมขายอีก400ท่านผู้ชมกับ3หมุนโอ้โหเป็น6ได้ 3,000 โคตรคุ้มค่าและอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับผมโอเคเลิกดีรออะไรเลิกดีรออะไรโอ้โห 4,600 ว่ะท่านผู้ชมสุดนะครับ 4,600 ถ้าอย่างนี้ก็ขอเลิกเลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับเอ้าเลิกนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยซื้อไปเรื่อยนานๆทีจะแตกสักทีเถอะนะครับก็ช่วงหลังก็มีแตกปะปายกันมาอยู่บ้างแหละนะแต่รู้กันดีนะว่ามันก็ยังแตกยากอยู่นะครับสำหรับวันนี้ซื้อไปเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวผมขอแจ้งเรื่องราวนะครับนิดนึงแล้วกันนะครับข่าวสารนะสำหรับใครที่ช่วงนี้นะครับฝากเงินแล้วมันแบบว่ามันไม่เข้านะครับก็ติดต่อแจ้งมาที่ผมได้นะครับในทุกครั้งที่ธนาคารมันมีปัญหานะครับนะเดี๋ยวผมจะคอยไปตามให้ไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าอันนี้สปอนแจ้งมานะครับว่าต้องจะสปอนบอกว่ากราบขออภัยในเรื่องที่ของการตอบช้านะครับตอนนี้เขาแก้ไขนะครับปัญหาตรงนี้แล้วนะครับก็คือจากปกติเนี่ยถ้าธนาคารมีปัญหานะครับทางแอดมินของสปอนเนี่ยเขาจะไม่ตอบเลยจนกว่าธนาคารมันจะปกติก็จะประมาณว่าคือถ้าตอนมันไม่ปกติอะต่อไปมันก็ยังเติมไม่ได้ไงนะครับมันเขาก็เลยใช้วิธีไม่ตอบหรือตอบช้านั่นแหละนะครับแต่ว่าผมรีเควสต์ไปเขาเปลี่ยนใหม่ให้เป็นการตอบแล้วนะครับก็คือต่อให้ธนาคารยังไม่ปกติเขาก็จะตอบต้องก็จะเคลียร์พูดให้เราเคลียร์ว่าเดี๋ยวรอไปก่อนนะกี่ชั่วโมงรอไปก่อนรอด้วยเหตุผลอะไรทำไมถึงต้องรอเขาก็จะอธิบายนะครับถือว่าดีขึ้นแตกต่างจากเดิมที่แบบต้องรอธนาคารปกติก่อนค่อยมาตอบแบบนั้นไม่ไหวนะคนรอมันไม่รู้ไงนะผมรีเควสต์ให้แล้วนะครับสำหรับหลายคนที่ทักเข้ามาทางไลน์ผมเยอะมากนะผมก็ไปทำการคุยกับทางสปอนให้แล้วว่าแบบนี้ไม่โอเคนะครับเพราะว่าเราเป็นคนฝากไปเราไม่รู้ไงว่าสถานการณ์ดังนั้นเป็นยังไงทำไมมันไม่เข้าอะไรประมาณนั้นนะผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็หรือว่าตกลงกันโดยดีนะครับก็สามารถที่จะคุยกันเข้าใจนะครับตามนั้นนะอ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้หยองขอบคุณมากๆเจอกันนะครับในวันนี้อีกทีคือรอบบ่ายเลยนะครับก็จะเป็นคลิปบ่ายธรรมดาแหละวันอังคารไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรแปลกใหม่นะครับมาเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับเจอกันครับบ๊ายบายครับ